สวัสดีครับผมชื่อนายทองแก้วทองแสนครับสวัสดีครับผมนายกตาพงศกรครับและดิฉันนางสาวศิริยากรพิรมค่ะพวกเรามาจากแผนกวิชาช่างโครงงานสาขางานเครื่องมือกลวันนี้จะมานำเสนอเครื่องผสมหัวเชื้อน้ำยางจานค่ะที่คิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมานะคะจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะเราได้ประสบปัญหานะคะหลายท่านค่ะสภาวะเศรษฐกิจของไทยนั้นดิ่งตัวลงค่ะแล้วราคาของใช้เครื่องใช้อุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้นพวกเราจึงคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อประหยัดเวลาค่ะแล้วก็ประหยัดเงินค่ะแล้วก็เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวค่ะก่อนที่ใช้ของเครื่องนี้นะครับก็จะมี 1. มอเตอร์เครื่องแรงม้านะครับ 2. เกียร์ทดรอบนะครับ 3. มีมูลเล่2ตัวนะครับ 4.เป็นสายพานเบอร์ A35 1เส้นนะครับแล้วก็แกนชาร์ปแล้วจะมีใบกวนนะครับข้างในแล้วหม้อขนาด40แล้วก๊อกนะครับผสมของหัวเชื้อน้ำยางจานนะคะ1 N70 1ถุงค่ะ2 LAF 50 3ขจัดคราบ1ถุงค่ะแล้วก็ผงฟอง1ถุงนะคะแล้วก็เป็นกรดมะนาว1ถุงค่ะแล้วก็เป็นหัวเชื้อน้ำหอม1ค่ะแล้วก็เป็นสีผสมอาหารคือสีเหลืองอีก1ซองค่ะแล้วก็เป็นเกลือโซเดียมอีก1ถุงค่ะแล้วก็มีน้ำสะอาด15ลิตรค่ะคือนำ N70 และเกลือมาผสมคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไป1ลิตรอันนี้คือเราเติมแล้วนะคะค่ะแล้วก็จากนั้นคือเราต้องใส่สารขจัดคราบลงไปนะคะค่ะนี่นะคะคือสารขจัดคราบเทลงไปแล้วนะคะค่ะแล้วต้องนำน้ำมาเติมเพิ่มอีก1ลิตรค่ะนี่น้ำเติมลงไป1ลิตรนะคะแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็ใส่กดมะนาวลงไปนะคะกดมะนาวไปผสมนะคะแล้วก็เติมน้ำเพิ่มเรื่อยๆนะคะเราก็เติมน้ำลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะน้ำก็ประมาณ 15-16 ลิตรค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะคือใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำหอมกลิ่นมะนาวนะคะเพื่อให้มีกลิ่นที่หอมนะคะค่ะแล้วจากนั้นปล่อยให้กวน1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะผ่านไปแล้วผลที่ได้ครับครับครับจากนั้นเราก็จะปล่อยให้น้ำยาเซตตัวไปอีก 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วกลับมาดูอีกทีครับผมค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานะคะนี่คือผลลัพธ์ค่ะ1 2ชั่วโมงผ่านไปค่ะนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษานายชูชาติจุลพันธ์นายนพดลฤทธิ์แผงและนายภูเบศฤทธิ์ลุดเล่นพลค่ะที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องผสมหัวเชื้อน้ำยางจานและขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้การสนับสนุนทำเครื่องนี้ขึ้นมาและขอขอบคุณนายอานนท์ยิ้มเข็มที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ